อัปเดตสถานการณ์คุโรเบะทีมในพื้นที่สีแดงเตือนภัยสึนามิหลังญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.6 วันที่1มกราคม2567หลังจากญี่ปุ่นเจอเหตุแผ่นดินไหวเขย่ารับปีใหม่ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีรายงานขนาด 7.6 แมกนิจูดมีศูนย์กลางในเขตโนโตโจจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ526กิโลเมตรรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างและมีประกาศเตือนว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิความสูง3ถึง5เมตรตั้งแต่ช่วงเวลา 14:20 น.ที่จังหวัดอิชิกาวะจังหวัดโทยามะจังหวัดฮอกไกโดโอตารุจังหวัดนิกาตะจังหวัดฟุคุอิตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโกและจังหวัดยามากาตะรวมถึงให้ระวังภัยคลื่นสึนามิในจังหวัดใกล้เคียงทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยออกมาแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะคุโรเบะอควาแฟร์สโมสรต้นสังกัดของบีมพิมพิชยากกรัมบีหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะล่าสุดทีมงานของเดยาเซเบซิโอกลูหัวเสาทีมชาติตุรกีได้ออกมายืนยันว่าในช่วงเย็นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในภูมิภาคโนโตะและเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด5ริกเตอร์ที่จังหวัดโทยามะทีมงานทั้งหมดได้รับการอพยพชั่วคราวแต่ทุกคนปลอดภัย after shock ยังคงดำเนินต่อไปสถานการณ์ยังคงเป็นอันตรายพร้อมแสดงความเป็นห่วงไปยัง PFU Blue Cat ให้ระวังตัวด้วยและขอให้ปลอดภัยเนื่องจากพวกเขาอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว